ในช่วงโควิด3-4 เดือนหรือ6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนาะได้ทำการปิดร้านไปนะครับอยากจะกลับมาเปิดร้านนะครับหรือบางคนเริ่มเปิดร้านแล้วแต่ไม่มียอดขายเลยนะครับทำยังไงดีนะครับที่จะให้ยอดขายเรากลับมาอย่างเร็วแล้วก็ด่วนที่สุดนะครับวันนี้ผมมี2เทคนิคง่ายๆ2เทคนิคนี้นะในการที่จะดึงยอดขายของเรากลับมาให้เร็วที่สุดนะครับสวัสดีครับผมโค้ชศักดาออนไลน์เมเกอร์นะครับก็เป็นผู้สอนการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศนะผ่านเว็บไซต์ eBay และ amazon.com วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay อีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมทำมาเพื่อเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าในช่วงโควิด 3-4 เดือนหรือ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนาะได้ทำการปิดร้านไปนะอยากจะกลับมาเปิดร้านนะเริ่มมาเปิดร้านแล้วแต่ไม่มียอดขายเลยนะครับทำยังไงดีนะครับที่จะให้ยอดขายเรากลับมาอย่างเร็วแล้วก็ด่วนที่สุดนะครับวันนี้ผมมี2เทคนิคง่ายๆนะในการที่จะให้ทุกคนนะครับไปทำแล้วก็ใช้2เทคนิคนี้นะในการที่จะดึงยอดขายของเรากลับมาให้เร็วที่สุดนะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหก็เรามีปัญหาเรื่องของการจะส่งสินค้าใช่ไหมครับก็ทำให้เราต้องปิดร้านไปก็ทำให้ eBay เนี่ยลูกค้าใน eBay เนี่ยเนาะไม่เห็นร้านเราแล้วก็ทำให้แรงกิ้งของร้านเราหายไปด้วยนะครับ2วิธีการนี้ก็จะช่วยดึงแรงกิ้งแล้วก็ดึงร้านค้าของเราให้กลับมาอยู่หน้าแรกๆด้วยนะครับทำยังไงนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับ2วิธีการนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่ผมใช้เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ปิดร้านหรือไม่ได้ปิดร้านนะครับผมเวลาที่ทุกครั้งที่ผมลงขายเนี่ยนะสินค้าใหม่เลยที่ผมลงขายนะครับผมก็จะใช้วิธีการที่โปรโมทลิสติ้งก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าใหม่ๆเวลาลงขายไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมองไม่เห็นนะครับในช่วงแรกๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้วิธีการนะเนาะผลักดันสินค้าเนี่ยให้ติดหน้าแรกๆวิธีการแรกเลยเนี่ยก็จะเรียกว่าการโปรโมทลิสติ้งเนี่ยก็จะช่วยให้นะครับร้านค้าเรานะอยู่หน้าแรกๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยขายง่ายขึ้นนะครับคือตราบใดก็แล้วแต่ที่ลูกค้ามองเห็นสินค้าเรานะก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะคลิกซื้อสินค้าเรานะครับแต่ว่านะฮะในเมื่อมันมีข้อดีแบบนี้แล้วนะครับที่จะทำให้ร้านค้าของเราเนี่ยผ่านการขายง่ายนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเรานะครับจะต้องนะฮะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ eBay ด้วยนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะค่าธรรมเนียมเนี่ยเราสามารถผลักภาระนะครับให้ลูกค้าได้เนาะก็คือโดยการบวกค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับไปกับต้นทุนกับสินค้าก็ได้ในทุกครั้งที่คุณทำนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับ eBay ไม่ได้บังคับนะฮะเนาะเราจะทำโปรโมทลิสติ้งเราก็ได้หรือว่าเราจะไม่โปรโมทก็ได้นะครับถ้าเราโปรโมทโอกาสก็จะขายง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่โปรโมทเราก็ต้องใช้เวลานะฮะสำหรับสินค้าตัวนี้ผมก็ได้ทำการโปรโมทไว้นะครับทุกครั้งที่เราลงสินค้าเนี่ยเนาะถ้าเราอยากโปรโมทลิสติ้งของเรานะครับมันจะอยู่ด้านล่างเลยนะนะครับตรงนี้นะฮะนะครับมันจะเป็นหัวข้อที่เขียนว่า Sell It Faster นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยจะเขียนว่า Promote Listing เนาะนะครับมันจะมีช่องให้เราติ๊กตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนะครับมีช่องให้เราติ๊กตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่ติ๊กนะครับเราก็ไม่ต้องจ่ายเรื่องของค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการดันสินค้าเราติ๊กนั่นแรกๆให้เราติ๊กครับติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไหมเขาจะบอกว่าสินค้าตัวนี้นะครับคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่ 6.2%นะครับเราจะลดลงก็ได้นะครับหรือจะบวกเพิ่มขึ้นก็ได้อันนี้อยู่ที่เรานะครับยิ่งเราบวกมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่สินค้าเราจะถูกดัน
ก็มากขึ้นแต่คำแนะนำของผมเนี่ยเนาะถ้าเราไม่เก่งเรื่องของการใช้ฟังก์ชันนี้อะไรมากนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ตามที่ eBay แนะนำมาจะดีที่สุดนะครับในเมื่อเรายอมรับการจ่ายการดันสินค้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ eBay ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะข้อดีก็คือนะครับเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็ต่อเมื่อนะฮะลูกค้าซื้อสินค้านะครับเนาะดีไหมคือลูกค้าซื้อก่อนนะครับเราค่อยจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สำหรับมือใหม่อยากแนะนำให้ทำเนาะลองดูนะครับต่อมานะครับวิธีที่สองก็คือการทำวอลลุ่มไพ่นะครับวอลลุ่มไพ่นะนี่ครับการทำวอลลุ่มไพ่เนี่ยก็จะช่วยให้สินค้าของเรานะครับถูกดันจาก eBay มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะลูกค้าเนี่ยจะซื้อมากขึ้นนะครับวอลลุ่มไพ่เนี่ยเวลาเราทำนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกนะตรงนี้นะครับติ๊กเหมือนกันครับติ๊กตรง offer a product ติ๊กตรงคำว่า offer a discount นะครับเนาะ when buyer purchase more than one item at a time ตรงนี้หมายความว่าตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้าซื้อเมื่อไหร่นะครับ when buyer เนี่ยเมื่อไหร่นะเนาะก็เราก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าซื้อชิ้นเดียวเหมือนเป็นการบอกลูกค้าว่าถ้าซื้อชิ้นเดียวเนี่ยคุณจะไม่ได้ส่วนลดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณซื้อ2ชิ้นขึ้นไปนะครับเรามีส่วนลดให้อาจจะเป็น 5% นี่เราตั้งเองได้นะครับถ้าลูกค้าซื้อ3ชิ้นนะครับก็อาจจะ 10% ลูกค้าซื้อ4ชิ้นนะครับก็จะอยู่ที่ 15% อันนี้แล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นเหมือนกับว่าถ้าซื้อชิ้นเดียวเนี่ยเนาะก็ไม่ได้ส่วนลดแต่ถ้าซื้อ2ชิ้นก็ได้ส่วนลดมันเป็นการกระตุ้นความอยากของลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยคลิกซื้อเร็วๆนะครับเนาะก็เป็น2วิธีการง่ายๆนะครับที่มือใหม่หรือมือเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่ปิดร้านในช่วงโควิดไปนานอยากจะกลับมาให้มียอดขายเร็วๆแนะนำให้ใช้2วิธีการนี้เลยนะครับเป็นวิธีการที่ขายสินค้าได้ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะครับถ้าวิดีโอนี้นะครับมีความรู้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งที่ช่องของผมด้วยนะครับคุณจะได้รับความรู้ใหม่ๆแบบนี้ทุกวันเพราะผมทำคลิปลง YouTube ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ